เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ารถในตระกูล RS นั้นเป็นผลงานของ Audi Sport ซึ่งเป็นผู้พัฒนาทีมแข่งของ Audi นั่นเองและหนึ่งในอนุกรม RS ที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือเจ้า RS 5Audi RS 5นั้นเปิดตัวด้วยราคา 5,990,000 บาทนะครับก็ง่ายๆว่า6ล้านได้ทอน 10,000 บาทเราได้อะไรจากเขาบ้างจุดใหญ่ใจความนะครับนั่นคือรถในสไตล์ของคูเป้แต่ไม่เหมือน A5 นะพื้นฐานเขามาจาก A5 ก็จริงแต่ดีไซน์ทั้งหมดนี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับชุดพาร์ทหน้ามากับเวอร์ชั่น RS ทั้งหมดนะครับกระจังหน้าลายรังผึ้งสีดำโลโก้สีดำนะครับนี่สเกิร์ตล่างแถบสีดำแล้วก็ตรงนี้ก็ชุดนี้ดีไซน์ใหม่หมดนะครับพร้อมเซ็นเซอร์นะซ่อนอยู่อย่างดูมีเอกลักษณ์อ่ะสวยงามไหมแล้วแต่คุณเลยถ้าถามผมผมชอบสำหรับด้านข้างนะครับมากับชุดสเกิร์ตด้านนี้นะฮะนี่สวยงามแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ไฟนี่ยาวเลยไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกสัญลักษณ์ RS นี่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากๆนะครับและล้อเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับมากับยางไซส์27530ถือว่าไซส์นี้ลงตัวมากๆส่วนขับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนขับนะครับเบรกตัวนี้เป็นเบรกเวอร์ชั่นของ RS เท่านั้นนะครับแล้วก็พ่นสีแดงให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบจ๋าๆเลยช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างของ RS ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านหลังนั้นมากับชุดแต่ง RS ไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์ล่างถอยเสียคู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีดิฟยูเซอร์นะสัญลักษณ์ RS 5สวยงามครับเป็นสีดำนะเพราะว่ารถในตระกูล RS ทั้งหมดโลโก้แล้วก็สัญลักษณ์จะเป็นสีดำนะครับสำหรับหัวใจของ Audi RS 5นั้นเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด 2.9 ลิตรนะ V6 ง่ายๆเลยครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ RS 4เครื่องตัวนี้วางมุม90องศานะครับแล้วที่สำคัญคือเขาจัดวางในส่วนของระบบทางเดินอากาศเนี่ยครับยอดเยี่ยมมากท่อเนี่ยมันจะสั้นเพื่อให้อากาศมันเดินได้ไวรีดแรงม้าได้ถึง450แรงม้าแรงบิดสูงสุดได้600นิวตันเมตรและด้วยเวทมนต์แห่งโลกมายานะครับผมสามารถที่จะเปิดมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าเทอร์โบเขาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่อยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับเป็นเทอร์โบคู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างละลูกเลยนะครับการเอาเทอร์โบไว้ข้างบนแบบนี้ส่งผลให้จำเป็นที่จะต้องวางท่อไอเสียไว้ทางด้านบนด้วยซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมันช่วยย่นระยะสั้นเลยครับท่อไอเสียไม่ต้องดัดไม่ต้องโค้งอะไรมากมายนะครับแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือความร้อนนั่นเองนะครับแต่เขาแก้ไขด้วยการเพิ่มฉนวนป้องกันความร้อนเข้ามาในส่วนของตัวท่อไอเสียปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับสำหรับระบบส่งกำลังนั้นเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการจับคู่กันคืออัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียง 3.9 วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดนั้นแน่นอนครับว่าเขาล็อกเอาไว้นะครับแล้วผมจะถือว่าทำไมเนี่ยเก็บสิครับโถมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับก็ตกแต่งในแบบฉบับของ RS นะครับพวงมาลัยเด่นที่สุดแล้วหนังอัลคันทารานะจับถนัดมือแล้วก็กระชับให้ความรู้สึกที่หรูหราเหมาะมากกับการเป็นรถสปอร์ตนี่ของการดีไซน์ครับตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น A5 เอาไว้แต่เพิ่มเติมในส่วนของความเป็นสปอร์ตไว้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งด้านหน้าตัวคอนโซลกลางตรงนี้หัวเกียร์หุ้มหนังอัลคันทาร่าด้วยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสัญลักษณ์ควอเตอร์เครื่องหมายแสดงว่ารถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวเบาะเป็นเบาะดำเดินได้แดงหนังแบบไฟนะป้าพร้อมลวดลายที่เขาเรียกกันว่าฮันนี่คอมนะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้ RS มาครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเป็นไงฮะโอ้เสียงคำรามหวานหูมากๆครับผมดูเป็นผู้ดีมากๆครับระบบปฏิบัติการในนี้ก็เป็น MMI เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับหน้าจอกลางตรงนี้ครับขนาด10นิ้วนะครับส่วนหน้าปัดเป็นแบบ Virtual Cockpit นะครับขนาด 12.1 นิ้วเขาสามารถปรับได้แบบหลายโหมดหลายอย่างและที่เด็ดไฮไลท์สำหรับตัว RS ที่มีโหมดฟังก์ชันก็คือโหมด Power และ Torque แสดงผลพละกำลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำลังสูงสุดนะครับ
ระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบ3โซนนะครับแบ่งซ้ายขวาแล้วก็มีทางด้านหลังด้วยเพราะว่าเบสตัวรถนี้มาจากรุ่น A5 ก็มีพื้นที่สำหรับคนนั่งได้นะครับนี่ฮะมาลองนั่งทางด้านหลังให้ดูนะครับไม่ได้เป็นลูกเมียน้อยนะเฮ้ยก็นั่งสบายอยู่นะครับตรงนี้แล้วเบาะก็เป็นหนังไฟนับป้าด้วยนะที่สำคัญนี่มีที่วางขวดน้ำด้วยเฮ้ยครบแล้วดูคอนโซลกลางครับที่วางแก้วน้ำนี่มีทั้งซ้ายและขวาแล้วมีที่เก็บของเปิดไว้อย่างนี้ด้วยเฮ้ยเอากับเขาสิครับให้มาครบอ่ะเอ้ยผมชอบรถสปอร์ตที่ไหนมีอย่างนี้บ้างมีไม่กี่คันนะท่านผู้ชมอีกหนึ่งออปชันนั่นก็คือเจ้าหลังคาพาโนรามิกซันรูฟแน่นอนครับว่าการมีหลังคาซันรูฟนั้นได้ทั้งได้ในแง่ของความเท่ความสวยงามแล้วก็บรรยากาศที่รื่นรมนะครับแต่ข้อเสียก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับถ้าใช้ไปนานๆยางมันเสื่อมมันก็จะมีอาการน้ำรั่วได้นะครับตรงนี้เป็นข้อเสียที่ต้องพึงระวังแต่นานครับไม่ต้องห่วงถ้าไม่จอดตากแดดก็จะยืดอายุของตัวยางขอบกระจกตรงนี้ไปได้อีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับไปได้เวลาไปทดลองขับกันแล้วครับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับกันดูนะครับบอกไว้เลยว่าคันนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดออโต้นะเป็นถือว่าเป็นโหมดปกติครับมันขับแบบนุ่มนวลเลยครับเมื่อเทียบกับรถในตระกูล RS ด้วยกันครับคือฟีลลิ่งการขับเนี่ยคล้ายๆกับรถลักชัวรี่ซีดานมันได้ความนุ่มได้ความสบายเสียงเครื่องแทบไม่มีเลยเสียงท่อไอเสียไม่มีเลยเสียงพัดลมแอร์เนี่ยดังกว่านะครับเนี่ยอันนี้เราขับแบบปกตินะคือเรียกได้ว่าเป็นรถที่คุณเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆเลยครับแล้วต่างกันอย่างไรกับรุ่นอื่นๆหรือต่างอย่างไรกับ A5 ตัวธรรมดามันอยู่ตรงนี้ครับแค่คุณกดคันเร่งแบบเต็มๆครับปึ๊บนี่ฮะอัตราเร่งมาเลยนะครับพุ่งแบบโอ้โหแล้วยังไงล่ะทำไมเราจะต้องจ่ายถึง6ล้านนี่อีก1ฟังก์ชันที่มีตรงนี้ฮะ RS mode ทันทีที่คุณกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับปุ๊บมาเลยครับเสียงท่อแบบซุปเปอร์คาร์ครับปุ๊บๆๆๆมาทันทีนะครับอัตราเร่งยอดเยี่ยมครับ0ถึง100ต่ำกว่า4วินะครับอยู่ที่ 3.9 วินาทีนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับฮักถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องฮักเนี่ยนะครับเวลาปกติตอนที่เราไม่ได้กด RS mode เนี่ยตอนที่เราปรับมาเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยครับเขาก็คือด็อกเตอร์แต่ถ้าคุณไปทำให้เขาโกรธก็เหมือนปลดโหมด RS ออกมาครับนั่นแหละครับเขาจะกลายร่างเป็นยักษ์เขียวแล้วก็คำรามแบบนี้ครับนี่โอ้โหในแง่ของระบบเสริมความปลอดภัยเฮ้ยชอบนะตัวนี้ใส่มาค่อนข้างครบนะครับ ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแล้วก็มีตัว Blind Spotอีกนิดนึงเขามีเบาะนวดมาให้ด้วยนะครับอ่ะเจ๋งอ่ะล่ะเวลาที่เราผ่ารอยต่อถนนเนี่ยครับยางเขาไซส์20แล้วก็ขอบแค่30แต่บังเอิญว่าเขาเลือกหน้ายางใหญ่นะครับจึงสามารถที่จะดูดซับแรงสะเทือนได้ดีกว่ารุ่น TT นะครับเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เราลองได้นะครับในถนนปิดนะได้ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงทรงตัวดีมากครับไม่ได้รู้สึกว่าหวาดกลัวแต่ประการใดไม่รถไม่แวบด้วยขับแบบสัก140อย่างเงี้ยครับเฮ้ยไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเร็วนะครับจุดใหญ่ใจความมันมาจากตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้การทรงตัวนั้นยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างหนึบแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแลกมันต้องมีอะไรเสียไปบ้างครับจะได้อย่างเดียวดีหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ครับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับขับแบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยที่ผมขับมาทั้งหมดเฉพาะช่วงที่ทดลองตรงนี้นะครับประมาณ60กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ขับมารวมๆ100แล้วตัวเลขอยู่ที่ 7.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทั้งขับแบบธรรมดาทั่วไปคูลิซิ่งใช้งานในเมืองแล้วก็กดคันเร่งหนักๆนะครับยอมรับได้นะ
7.4 ก็ไม่ขี้เหร่แต่ประการใดนะครับบทสรุปสั้นๆง่ายๆเปรียบเทียบกับรถในซีรีส์ RS ด้วยกันถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้บริหารเหมาะกับหนุ่มวัยกลางคนหรือคนที่ยังชอบความสบายในการขับขี่อยู่นั่นเองนะครับด้วยราคาค่าตัว6ล้านได้ทอนหมื่นหนึ่งนี่ผมก็มองว่ามันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราได้รับคุณชอบความแรงแต่คุณก็ยังได้ความสบายอยู่และถ้าเทียบกันกับคู่แข่งล่ะก็ต้องบอกว่ามันต้องไปเจอกับ M4 นั่นก็โหดร้ายไปเลยเจอกับ Mercedes-Benz E53 Coupe เป็นอีกบุคลิกหนึ่งคือเอาเป็นว่าตัวเนี้ยคือความลงตัวระหว่างความเป็นสปอร์ตแบบซุปเปอร์คาร์กับรถแบบ Luxury Sedan คือคุณได้ความรู้สึกทั้งสองแบบรวมกันอยู่ในเจ้าRS5 Coupe คันนี้สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้แบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งออปชันลับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดที่สุดเลยนะครับนั่นคือพวงมาลัยร้อนครับกดปุ๊บพวงมาลัยจะอุ่นขึ้นทันทีช่างเหมาะกับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับสำหรับพวงมาลัยร้อนแนะนำให้เปิดใช้งานเมื่อหิมะตกในประเทศนะครับ